สวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาต่อกันในส่วนของการรีสกินเกมซานต้าสไลด์นะฮะซึ่งก็หยุดไปนานมากพอสมควรเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยฮะว่าเราจะรีสกินลอจิกอันนี้เรียกว่ารีสกินลอจิกแล้วกันนะครับเพราะว่าไอ้วิดีโอก่อนเนี่ยเป็นการรีสกินตัวโมเดลตัวภาพไปแล้วนะครับซึ่งก็มีน้องนักศึกษาหลายคนก็สองสามคน ได้ทดลองไปทำแล้วก็ดูสวยดีนะครับแต่ครั้งนี้จะลองรีสกินลอจิกดูนะครับโดยที่ตัวรีสกินลอจิกเนี่ยก็เราจะเพิ่มตัวนี้เข้ามานะฮะก็คือตัว HP นะครับ HP นะครับก็คือชนทีเดียวไม่ตายแล้วนะครับคือถ้าชนสิ่งกีดขวางเนี่ย HP ลดนะครับลดหมดค่อยตายลักษณะนั้นนะครับแล้วก็มีสกิลมีปุ่มสกิลตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทดลองเพิ่มให้2สกิลนะครับก็สกิลนี้จะเป็นสกิลลดความเร็วนะฮะลดความเร็วนะครับแล้วก็จะมีสกิลฟื้นฟู HP นะครับก็มีให้2สกิลนะครับโอเคแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมุมมองกล้องนะครับเป็นแบบเปอร์สเปกทีฟนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันเลยแล้วกันนะครับโอเคนี่นะครับนี่นะฮะนี่ปุ่มสกิลนะครับสกิลก็มีคูลดาวน์เล็กน้อยนะฮะมีคูลดาวน์เล็กน้อยสังเกตชนไม่ตายนะครับ HP เหลือ1แล้วแต่ถ้าชนในสิ่งเนี่ยไอ้ขอบๆเนี่ยก็คือตายนะครับเปลี่ยนรถได้นะครับเอาเป็นคุณซันต้านะฮะแล้วก็รถเดี๋ยวเอาเป็นคันนี้แทนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือซันต้ามีพลังแค่2นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นสกิลซันต้าดีกว่าซันต้ามีสกิลอะไรนะครับกดใช้เลยแล้วกันซันต้ามีสกิลเติมพลังเต็มนะฮะมีสกิลเติมพลังเต็มหมดแต่กดปุ่มสกิลก็ตายก่อนนะครับก็จริงเกมแนวเนี้ยเป็นลักษณะอย่างที่รู้กันนี่คือให้ตายไปบ่อยครับจะได้โชว์แอคโชว์โฆษณาอะไรใช่ไหมฮะอันนี้เราทำให้คาแรคเตอร์พวกนี้มันมีอะไรขึ้นมาหน่อยแต่ละตัวก็มีอะไรแตกต่างกันนะครับก็เลยทำให้มันตายยากขึ้นนิดนึงนะฮะก็อาจจะทำให้มันข้อเสียคือมันตายยากเนาะแต่มันก็อาจจะมีอะไรให้น่าสนใจเพิ่มขึ้นนะครับนะครับHP เหลือ1แล้วเรียบร้อยครับ HP เหลือ0 Death Smolley นะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นในวีดีโอถัดไปเนี่ยก็คือจะทำให้ดูว่าถ้าเราจะรีสกินลอจิกของเกมตัวนี้เนี่ยเราจะต้องเข้าไปแก้ไขอะไรบ้างนะครับแล้วก็แต่ว่าตัวนี้จะไม่ได้ทำให้ดูนะครับว่าถ้าแยกเป็น MVC ทั้งหมดของตัวเพลเยอร์แล้วจะเป็นยังไงนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเข้าไปแก้ในส่วนที่เรารู้สึกว่ามันแก้น้อยที่สุดและให้ได้ตามนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นโค้ดของบริษัท SGLib เนี่ยครับผมว่าก็คล้ายๆกันนะฮะถ้าใครเข้าไป Asset Store นะครับแล้วลองเซิร์ชชื่อทีมงาน SGLib เนี่ยครับแล้วก็ลองไปหาดูนะครับผมมั่นใจว่าถ้าดูวิดีโอเนี้ยน่าจะลองไปรีสกินเกมอื่นในเครื่อง SGLib ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามีความคล้ายคลึงกันพอสมควรเหมือนกันนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราดูคลิปต่อไปกันเลยนะครับก็จะพูดถึงอันนี้ก่อนเลยก็คือในส่วนของ HP นะครับผมโอเคครับ